้าครับงานเข้าครับก็ก่อนที่เราจะจากวันนี้นะครับเราจะพามารู้จักไอ้3ทรราชนะครับไอ้ทรราชตัวแรกนะครับคือไอ้แม็กครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมไม่อยากจะเป็นทรราชหรอกผมโดนตั้งชื่อว่าเป็นทรราชด้วยความที่ว่าเขาคิดว่าผมถ่ายคลิปเขาฉี่นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็ว่าผมเป็นทรราชกลัวไปเองแล้วเขามาเปิดตูดผมถ่ายผมเต็มที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับหลังจากทริปเตรียมตัวชมคลิปนวดเปิดตูดฮะไอทอลลาร์ตัวที่สองอะไอทอลลาร์เบิร์ดครับสวัสดีครับเอดิสันสว่างคาตาครับผมนี่แหละครับเป็นผมไม่เกี่ยวนะครับผมนอนนาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมซ่อมไฟใช้อยู่ดีกลัวไปเองครับแล้วก็รอชมคลิปนอนโกนเร็วๆนี้ครับไอ้ทอร์ล่าตัวสุดท้ายครับมาใหม่แสบมากครับครับสวัสดีครับก็มาได้ไงไม่รู้พี่เขาลากมาก็โดนเหมาว่าเป็นทอร์ล่าซะงั้นเลยแปลว่านอนอยู่เฉยๆอยู่หลังรถก็โดนเหมาว่าเป็นทอร์ล่าซะงั้นเลยผิดพลาดมากครับโอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับขอเก็บของขึ้นรถกันครับเราจะมาพบกับคุณเอกับคลิปที่ไม่เคยเปิดเผยคลิปที่คุณเอนอนได้น่ารักมากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับต่อไปนี้นะครับเราจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับสำหรับพวกที่อ่อนที่สุดในค่ายครับรางวัลนมวัวแดงจะเป็นใครบ้างมาติดตามครับรางวัลแรกนะครับรางวัลอ่อนหัดรางวัลแรกที่จะได้รับนมบัวแดง1กล่องก็คือเล่นไพ่เสียแล้วไม่มีตังค์จ่ายครับทุกวันนี้เป็นหนี้80บาทมอบรางวัลครับรางวัลอ่อนหัดครับรางวัลอ่อนหัดเอายืนเลยรางวัลต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนครับเดี๋ยวค่อยติดตามครับพบทุกอย่างที่ดีกว่าจิตใดผู้หญิงจับเดี๋ยวผู้หญิงพี่น้อยอย่าบังป้ายอะไรเหรอให้บังเหรออย่าบังป้ายก็พอครับมอไซค์มาครับรางวัลที่สองครับรางวัลอ่อนหัดนมบัวแดงคนที่สองนะครับได้แก่วันนี้ครับตามมาดูเลยครับรางวัลคนที่อ่อนหัดคนที่2ครับเล่าไม่กินไพ่ไม่เล่นไม่สุงสิงกับใครมาเที่ยวก็ยังมาทำงานรับนมบัวแดงไปเป็นคนที่แพ้1กล่องครับเย้ลองแบตหน่อยครับยิงแบตหน่อยคนนมบัวแดงของสุดท้ายได้เป็นคู่ครับนี่คือพี่เป่ากับพี่ทาร้อนครับเป็นรางวัลที่ชื่อว่าคนชื่อคนเป็นรางวัลที่ชื่อว่าคนมีคู่ไปอยู่นอนนาครับไม่มาสุงสิงกับใครเลยครับตอนเย็นไพ่ส่งมาครับแต่ไม่เล่นครับถ้าสองคนนี้มาเล่นผมจะว่าเป็นต้มขันห้าแล้วนะครับไม่ใช่ข้ามอบไปครับต้มเบวันหน้ากูเอาแก้แน่นอนเดี๋ยวเรียกครับยาวมากครับข้าวหลามยาวมากครับข้าวหลามยาวมากครับเกิดข้าวหน้าคงให้ได้ยาวขนาดนี้นะฮะใหญ่และยาวขนาดนี้ก็ดีนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับทีมงาน SPC สารคามโฟโต้คลับนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ห้วยกระทิ่งยิ่งกระทวยนะครับพี่หนึ่งบอกนะครับย้ำมากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศในรถตู้นะครับหลายๆคนที่รู้สึกว่าเก็บภาพประทับใจแล้วก็กำลังดูภาพนะครับของกล้องคนอื่นนะครับว่ากล้องตัวเองดูไม่ได้นะครับหลายๆคนก็ดูกันใหญ่นะครับงวดนี้ออกอะไรก็บอกกันด้วยนะครับ136ครับโอ้136นะครับ136นะครับอย่าลืมอ้าวอ้าวอะไรวะอะไรอ้าวครับแอร์เย็นจะออกในระหว่างนี้นะครับเราก็โชเฟอร์ครับเราไปไหนครับพี่เข้าไปที่เลยก่อนใช่ไหมครับอ๋อเราจะเข้าไปที่ตัวเมือง
จังหวัดเลยฮะแล้วก็ออกจากจังหวัดเลยไปประมาณกี่กิโลครับพี่10กว่ากิโลนะครับก็จะถึงห้วยกระทิงหิ้งกระทวยนะครับพี่หนึ่งย้ำนักย้ำหนาเดี๋ยวติดตามมาต่อเลยภูเขาทะเลแม่น้ำดูงามจับตาไม่ต้องไปมองหาอื่นไกลแค่เปิดใจดูจะรู้ว่าทุกสิ่งงดงามล้ำค่านั้นอยู่ตรงนี้มันใหญ่ฟ้าใสใสกับสายขาวขาวนั้นยังทุกเช้าเย็นก็คงไม่ได้เห็นอะไรยังมีหาดทรายทอดยาวสุดตาท้องทะเลสีฟ้าสดใสดอกไม้หลากสีไปบานรอเธออยู่ทุกวันออกไปดูน้ำทะเลจูบฟ้าไปปีนภูผาแล้วคุยกับพระจันทร์การทำงานของเหล่าบรรดา SBC โคตรขับมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเราจะมีทิปในเรื่องของการกระโดดกระโดดนะครับเพราะตอนนี้กำลังเตรียมในส่วนของกล้องแล้วก็วางตัวคนนะครับ